بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้เราได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากรอมฎอนได้ผ่านพ้นไปรอมฎอนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาก็ควรที่จะมีการศึกษากุรอานอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เนื่องจากว่าภารกิจแต่ละคนก็อาจจะมีภารกิจที่หลากหลายในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในทุกสัปดาห์และในสัปดาห์นี้เป็นการเฉพาะเนี่ยเราจะได้ศึกษากันเกี่ยวกับอัลกุรอานอยู่กันในซูเราะห์อันนะฮลูนะครับวันนี้จะศึกษาอายะห์ที่70ถึง74ที่ผมแจ้งพี่น้องเป็น75นะครับก็ใน74ทั้งหมด5อายะห์ด้วยกันอินชาอัลเลาะห์ซึ่งหัวข้อที่ผมได้ดูจากเนื้อหาแล้วในวันนี้ก็คือระบบการเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินก็คือการเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเนื้อหาที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ปกติในเรื่องนี้อาจารย์ยะฮาโตมางีก็ได้พูดเป็นประจำนะครับและผมเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจประเด็นนี้เป็นอย่างดีแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับในวันนี้อายะที่70เป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์เราจะมาศึกษากัน5อายะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะอ่านตัวบทที่เป็นอัลกุรอานก่อนอินชาอัลเลาะห์และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาศึกษาพร้อมใคร่ครวญแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ใคร่ครวญอัลกุรอานด้วยเช่นเดียวกันนะครับทักทายพี่น้องทาง Facebook Live ในกลุ่มของชะบับหนองจอกแล้วก็เพจของบ้านมุสลิมนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم منلكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادرزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرونويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثالإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับหลังจากอายะก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดถึงพึ่งที่อัลลอฮ์ได้วะฮีให้กับมันเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ให้พึ่งได้ไปกินเกสรของดอกไม้เพื่อที่จะให้ผลิตน้ำพึ่งที่ดีงามให้กับมนุษยชาติมีฟีฮิชิฟาอุลินนัสในน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามียาที่จะรักษากับมนุษยชาตินะครับ
และเป็นความโปรดปรานที่เราจำเป็นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์วะฮีให้กับผึ้งได้ปฏิบัติตามวะฮีเพื่อมนุษย์จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันมนุษย์อัลเลาะห์วะฮีให้กับมนุษย์ปฏิบัติตามวะฮีเพื่อมนุษย์จะได้รับประโยชน์แต่มนุษย์กลับไม่ปฏิบัติตามวะฮีก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เราเห็นชัดเจนผึ้งปฏิบัติตามวะฮีเพื่อมนุษย์รับประโยชน์แต่มนุษย์ไม่ปฏิบัติตามวะฮีมันก็เลยเสียผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงมหาศาลถูกชัยฏอนโกงโกงนี่ใช้คำว่าโกงเพราะอะไรฮะเพราะขโมยช่อโกงและหลอกลวงด้วยทั้งสองอย่างเลยชัยฏอนหลอกให้หลงผิดแล้วก็โกงโกงนี่คือขโมยเวลาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการกลับสู่ธรรมชาติอัลเลาะห์วะฮีให้ปฏิบัติตามเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามในอายะห์ที่70อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลอฮุคอลักกุมและอัลเลาะห์สร้างพวกเจ้าหลังจากที่พูดถึงพึ่งระบบที่อัลเลาะห์ได้สร้างเอาไว้เนี่ยอัลเลาะห์มาพูดถึงระบบการสร้างมนุษย์อัลเลาะห์สร้างพวกเจ้าซุมมายะตะวัฟฟากุมหลังจากนั้นพระองค์ก็จะให้พวกเจ้าเนี่ยเสียชีวิตอันนี้เป็นบทสรุปในการเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดินนี้คือมีการเกิดแล้วก็มีการเสียชีวิตก็คือการตายระบบแบบสรุปที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้พวกเราฟังทุกคนก็เป็นแบบนี้ริสกีหรือปัจจัยชีพต่างๆที่ได้มาเนี่ยมันคือการเข้ามาช่วง10คืนสุดท้ายนะครับผมก็ได้บทเรียนนึงตอนจะละศีลอดตอนอยู่ภูเก็ตได้บทเรียนหนึ่งว่าจะกินอินทผลัมเมื่อกินทุกวันใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้บทเรียนอินทผลัมนี่มันก็กินตลอดเลยนะรสชาติมันรู้แล้วฮะแม้ยังไม่ละศีลอดนะรู้แล้วว่ามันต้องรสชาติแบบนี้แล้วมันก็เป็นความจริงคือบรรยากาศมันเดิมอะวนไปวนมาแล้วเรากินแบบนี้มาก็หลายปีใช่ไหมฮะปรากฏว่ารสชาติก็เดิมจริงแม้ว่าอินทผลัมลูกนั้นเนี่ยยังไม่เคยกินมาก่อนแต่ผมเป็นคนกินคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวเพราะมันมีลูกเดียวลูกที่เรากินแต่รสชาติเหมือนเดิมผมกำลังคิดว่าจริงๆแล้วระบบที่เราสร้างมันคือระบบหมุนเวียนเรากินเสร็จแล้วเนี่ยมันเหลือแต่เม็ดและเม็ดนั้นมันก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยของพวกนี้มันกลับวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวนเวียนกลับไปมันกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นดินแล้วก็จากดินเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้มันงอกเงยออกมาเป็นต้นอินทผลัมอีกครั้งหนึ่งอาหารทุกชนิดก็เช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในซูเราะห์อัรอดยุสกอบิมาอินวาฮิดสิ่งเหล่านี้มันถูกให้น้ำเดียววะนุฟัดดิลุบะอฎฮาอะลาบะอฎิมฟิลอุกุลแต่เราได้ให้รสชาติของมันมีความแตกต่างนะเนื่องจากอัลเลาะห์ต้องการให้มนุษย์ได้รับความดีงามน้ำเดียวพี่น้องดูในต้นไม้ต่างๆอาหารการกินเนี่ยมาจากทุกอย่างมาจากน้ำหมดแม้แต่ไก่แม้แต่สัตว์วัวที่เราเชือดรับประทานมาจากอะไรมาจากน้ำวัวนี่ไปกินหญ้าหญ้านี่ก็มาจากน้ำฝนที่เราให้แต่เราให้รสชาติมีความแตกต่างมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันอันนี้คือระบบที่เราสร้างสรรพสิ่งมันวนแบบนี้วนไปเรื่อยจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์พูดสอดคล้องกับอัลกุรอานที่บอกว่าน้ำปริมาณน้ำฝนที่ตกแต่ละปีเนี่ยมันเท่ากับปีที่แล้วน้ำฝนที่วนเวียนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าวัสซะมาอิซาติรอจในซูเราะห์อัตตอริกสาบานกับดวงอาทิตย์สาบานกับท้องฟ้าที่มันเป็นเจ้าของการเจ้าของฝนแต่ฝนอัลลอฮฺใช้คำอะไรครับซาติรอจเจ้าของการกลับก็คือน้ำฝนเนี่ยมันเป็นน้ำที่หมุนเวียนหมุนกลับกุรอานใช้คำนี้นี่ก็คือระบบที่เราสร้างสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยมันหมุนเวียนใช่ไหมฮะหมุนเวียนแต่ว่ามันไม่ซ้ำที่เดิมแต่มันคือการหมุนเวียนเช่นเดียวกันมนุษย์เนี่ยระบบที่เราใช้ก็หมุนเวียนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่โคจรรอมฎอนปีนี้ผ่านไปแล้วแล้วก็บอกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ Facebook เขาก็เตือนตลอดใช่ไหมฮะปีหนึ่งสองปีเขาก็เตือนว่าปีที่แล้วคุณทำอะไรแบบนี้และบางทีมันก็ตรงกับปีนี้ที่เรากำลังซูเริ่มรอมฎอนมันใกล้ๆกันต่างกันสิบวันประมาณมันเตือนมาครบรอบปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันครบรอบจริงแต่เป็นปีใหม่ไปแล้วเป็นปีที่ไม่ใช่ปีที่แล้วปีที่เรากำลังโคจรชีวิตของเราเนี่ยไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เราการโคจรอัลเลาะห์ได้กล่าวในตอนต้นของซูเราะห์อัรรอดูเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะซักคอรละกุมุชชัมซะวัลกอมัรเราว่ากุลลุยัจริลิอัจลิมุซัมมาทุกสรรพสิ่งเนี่ยล้วนแล้วแต่โคจรไปสู่กำหนดเวลาที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้ยูดับบิรุลอัมรยูฟัสซิลุลอายาตอัลเลาะห์ได้บริหารกิจการอธิบายองค์การของพระองค์ละอัลละกุมบิลิกออิร็อบบิกุมตูกีนูนเพื่อพวกเจ้าจะได้มั่นใจว่าจะได้กลับไปหาอัลเลาะห์หมายถึงว่าดวงอาทิตย์ที่มีโคจรดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆที่โคจรมันโคจรเดินหน้าไปหาอัลเลาะห์ทำให้พวกเจ้าเนี่ยใคร่ควรสิ่งเหล่านี้แล้วมั่นใจว่าจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนี่คือระบบเดียวกันแล้วเราก็บอกในคุรอานหลายครั้งว่าต้นไม้อย่างเช่นในซูเราะห์อัลฮัจญ์อัลเลาะห์ได้กล่าววะตะรัลอัรฎอฮามีดะตันจะเห็นว่าพื้นดินมันแห้งแล้งมันแห้งตายแล้วเมื่อเราได้ประทานน้ำลงมาอิฮตัซซะวะรบัตมันก็เริ่มขยับนี่มหัศจรรย์เช่นเดียวกันการฟื้นคืนชีพของพวกเจ้าเนี่ยกาซาลิกันคูรุชเช่นนี้แหละที่พวกเจ้าจะฟื้นคืนชีพนี่คือระบบของอัลเลาะห์เราต้องเข้าใจระบบอย่างนี้อัลเลาะห์ไม่ได้ให้มันเกิดความยากลำบากเราเห็นแล้วเนี่ยมันเก็ทมันเข้าใจโดยปริยายว่าระบบการฟื้นคืนชีพมันมีอยู่ให้เห็นแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ฟื้นคืนชีพก็ตามแล้วมาดูระบบอัลเลาะห์บอกวัลลอฮุคอละกอกุมซุมมายะตะวัฟฟากุมอัลเลาะห์สร้างพวกเจ้าหลังจากนั้นให้พวกเจ้าตายแต่ระหว่างนั้นวะมินกุมมัยยุรัดดูอิลาอัรซะลิลอุมรบางคนในหมู่พวกเจ้ามีผู้ที่ยุรัดดูแปลว่าถูกให้กลับรัดดะแปลว่ากลับถูกให้กลับไปไหนอีลากลับจริงๆมันไม่ได้กลับแต่เราใช้คำว่ากลับกลับคือสภาพมันเคยอยู่จุดนี้เป็นแบบนี้เดินหน้ามาดูเหมือนมันก็กลับไปจุดเดิมแต่จริงๆแล้วไม่ได้กลับยังไงแต่มันคือการกลับที่เราใช้ถูกต้องอยู่รอดดูอีลาอารุตเรนุกลับไปสู่ไปยังวัยที่ต่ำต้อยก็คือวัยเด็กวัยที่อ่อนแอในอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในสุรอันนิซานะครับเราได้บอกว่าAllahu alladhi khalaqakum min dha'fin Allah คือผู้ที่สร้างพวกเจ้ามาจากความอ่อนแอซุมมะจะอะละมินบะอ์ดิดอฟินกูวะหลังจากนั้นพระองค์ได้ทำให้หลังจากความอ่อนแอเนี่ยมีแข็งแรงความแข็งแรงซุมมะจะอะละมินบะอ์ดิกูวะตินดอฟาวะชัยบะหลังจากนั้นพระองค์ได้ทำให้หลังจากความแข็งแรงมีความอ่อนแอพร้อมกับผมที่งอกก็คือวัยชรายะคลุกุมายะชาวะฮุวัลอาลีมุลกอดีรอัลลอฮ์จะสร้างตามที่พระองค์ประสงค์พระองค์เป็นผู้รอบรู้เป็นผู้ปรีชาญาณมีความสามารถนี่ก็คือการกลับของมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยนำเรียนกับพี่น้องว่าไม่รู้ที่นี่เคยพูดหรือเปล่า มนุษย์เนี่ยอยู่ใน3สภาพจากอายะห์เมื่อสักครู่นะครับในซูเราะห์อันนิซาอ่อนแอแข็งแรงแล้วก็อ่อนแออ่อนแอประกบแข็งแรงมันมนุษย์จะตั้งกับบดได้อย่างไรในช่วงวัยกลางคนซึ่งในความเป็นจริงแล้วช่วงที่แข็งแรงเนี่ยแข็งแรงในเชิงร่างกายแต่มีความอ่อนแออยู่ข้างในในซูเราะห์อันนิซาเช่นเดียวกันผมได้หยิบอายะห์มานะครับอัลลอฮ์พูดถึงมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาแบบอ่อนแอว่าคุลิกอลอินซานุดออีฟาเมื่อกี้ซูเราะห์อันนิซาเหมือนกันนะซูเราะห์อันนิซาอัลเลาะห์บอกว่าสร้างมนุษย์จากอ่อนแอแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอพร้อมกับความงอกความชราแสดงว่ามนุษย์อ่อนแอ2ประกบความแข็งแรงแต่จริงๆแล้วช่วงความแข็งแรงเนี่ยช่วงวัยกลางคนมนุษย์ก็มีความอ่อนแออะไรบางอย่างที่อัลเลาะห์บอกว่าคุลิกอลอินซานุดออีฟาอายะอีกอายะห์นึงที่มาอธิบายเนี่ยว่ามนุษย์ถูกสร้างมาแบบอ่อนแอเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์พูดถึงการที่มนุษย์ต้องมีคู่ครองมนุษย์ต้องมีคู่ครองสภาพกลางคนที่อ่อนแอที่แข็งแรงเนี่ยมีความอ่อนแออยู่ในตัวก็คือต้องการมีคู่ครองการที่มนุษย์ต้องการมีคู่ครองนั่นแหละคือความอ่อนแอในรูปแบบนึงแตกต่างจากช่วงวัยเด็กวัยเด็กนี่คือต้องการใครครับต้องการพ่อแม่
เด็กเกิดมาเนี่ยไม่เหมือนสัตว์อื่นนะสัตว์อื่นที่เกิดมาเดินเลยช้างนะเกิดมาคลอดมาเดินเลยแต่เด็กนี่เกิดมาต้องการพ่อแม่ใช่ไหมไวชราไม่ไหวนอนติดเตียงต้องการใครครับอ่อนแอเหมือนกันต้องการลูกใช่ไหมฮะกลางคนดูเหมือนไม่ต้องการพ่อแม่ดูเหมือนไม่ต้องการลูกเพราะเป็นที่พึ่งของลูกด้วยซ้ำไปตัวเขาไม่ต้องการลูกแต่กลับต้องการคู่ครองนี่คือระบบของอัลลอฮ์ที่สร้างแสดงว่ามนุษย์เนี่ยแม้จะอยู่ในช่วงแข็งแรงด้านร่างกายแต่สุดท้ายเนี่ยก็อ่อนแอต้องการมีคู่ครองถูกไหมฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์ยาก็ได้พูดถึงธรรมชาติหนึ่งของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแสดงว่ามนุษย์เนี่ยช่วงเกิดต้องการพ่อแม่ช่วงกลางต้องการคู่ครองสามีต้องการภรรยาภรรยาต้องการสามีผู้ชายต้องการผู้หญิงผู้หญิงต้องการผู้ชายซุยนาลินนาซิฮุบบุชชะฮาวาตมินันนิซาในซูเราะห์อัลอาลอิมรอนระบบธรรมชาติมนุษย์ชอบแบบนี้ต้องการต้องมีระบบแบบนี้ผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายและตอนชราต้องให้ลูกมาดูแลซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อิคลาสสรุปแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ได้เป็นพระเจ้าและเป็นพระเจ้าไม่ได้จากอ่อนแอในทุกช่วงขึ้นอยู่กับว่าจะอ่อนแอแบบไหนอ่อนแอแบบต้องการพ่อแม่หรือต้องการคู่ครองหรือต้องการลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะบอกในซูเราะห์อิคลาสซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์หนึ่งเดียวผู้ที่เข้มแข็งอัลลอฮุซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งหมายถึงไม่ต้องการพึ่งใครและทุกคนต้องพึ่งพระองค์ลัมยะลิดอัลลอฮ์ไม่มีใครไม่มีลูกไม่ให้กำเนิดวะลัมยูลัดไม่ถูกกำเนิดคือไม่มีพ่อแม่วะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีใครเสมอเหมือนพวกหมายถึงว่าไม่มีคู่ครองไม่มีใครเทียบเคียงพวกนั่นแสดงว่าผู้เข้มแข็งที่แท้จริงมันถูกสรุปว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตังหาคือผู้ที่ไม่ต้องการใครทั้งสิ้นทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งคู่ครองสามีภรรยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการนี่คือพระเจ้าที่แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลับมาในอายะห์วะมินกุมมัยยุรัดดุอิลาอัรซาลินอุมรส่วนหนึ่งจากพวกเจ้าเนี่ยได้ถูกนำ เขาเนี่ยถูกย้อนกลับไปอยู่ในช่วงวัยต่ำสุดของชีวิตก็คือวัยอะไรครับวัยชราถูกกลับไปอันนี้ผมก็ได้สังเกตบางทีผู้ใหญ่ที่เขาทานอาหารไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเขา เหมือนกับเด็กคือเราต้องให้เกียรติเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆนะการทานอาหารเนี่ยเหมือนกับเด็กเป๊ะๆ เลยแล้วลองดูเด็กที่เริ่มตักอาหารเข้าปากกับผู้ใหญ่ที่วัยชรามากแล้วตักอาหารเข้าปากลักษณะท่าทางซุบฮานัลลอฮ์เหมือนกันเป๊ะๆรอครับแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องได้รับการดูแลไงคือเด็กอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางระบบธรรมชาติให้พ่อแม่ต้องดูแลวางความรักซุยนาลินนาซิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาอิวัลมานินวางระบบธรรมชาติมันเป็นเมมโมรี่อยู่แล้วที่ต้องลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกดูแลลูกแต่เวลาพ่อแม่ชราอันนี้มันไม่ได้ธรรมชาติมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติก็ต้องมีชรีอะห์มาคุมมีเกาเนียะห์ถ้าผมเคยพูดเรื่องนี้บ่อยเกาเนียะห์คือระบบกฎสภาวะของอัลเลาะห์อันนี้คุมตั้งแต่แรกมนุษย์ชอบรักลูกธรรมชาติแต่ระบบพอตอนพ่อแม่ชราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องมีระบบชรีอะห์มากำกับว่าลูกเนี่ยต้องดูพ่อแม่มันจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบระบบอิสลามนะฮะเราจะเห็นว่าคือไม่ต้องสอนว่าพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกอาจจะดูแลถูกหรือผิดเนี่ยเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ลูกก็ต้องถูกกำชับว่าต้องดูแลพ่อแม่ในกุรอานเนี่ยคือได้บอกแบบนี้มันจะได้มีความสมดุล นะครับอัลลอฮ์บอกว่าถูกนำกลับไปสู่ในช่วงอัรดัลช่วงที่ต่ำต้อยของอายุจริงๆแล้วมีดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พอดีผมกำลังทำหนังสือคู่มือละหมาดพอดีนะแล้วก็เจอดูอาตรงนี้พอดีดูอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอหลังละหมาดอันนี้ก็ปกติไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแต่ว่ามีในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้
คยขอนะครับสักครู่นะครับขอความคุ้มครองให้พ้นจากการที่กลับไปนี่อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัญญุบนิวัลบุคลิวะอูซุบิกะมินอันอุรัดดะอิลาอัรซะลิลอุมรมาดูในอิหม่ามบุคอรีด้วยนะนบีจะกล่าวจากซะอิบนุอบีวะกอสว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอความคุ้มครองหลังจากละหมาดเสร็จแล้วด้วยกับคําเหล่านี้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความตระหนี่ความขี้ขลาดและความตระหนี่ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการที่จะอายุขัยกลับไปสู่ในวัยชราที่วัยที่ต่ําต้อยนะฮะอันนี้ก็มีในตัวบทหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอเอาไว้นะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรครับลิกัยลายะอะลัมบาดะอิลลิกัยลายะอะลัมบาดะอิลมิชาเพื่อที่เขาจะได้ไม่รู้หลังจากที่เขารู้มาก่อนหน้านี้อัลเลาะห์จะให้มนุษย์เนี่ยได้กลับไปสู่ในวัยเดิมเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรจะตะกับบดไม่ได้หลังจากที่เคยรู้มาก่อนช่วงที่ศึกษาวัลลอฮุอัคเราะจะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะอะลามูนะชัยอันอัลเลาะห์นําพวกเจ้าออกมาจากท้องของพ่อแม่โดยไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งทำให้มีหูให้มีดวงตาให้มีหัวใจในการคิดใคร่ควรเพื่อจะได้ขอบคุณและหลังจากนั้นก่อนจะเสียชีวิตบางคนไม่ใช่ทุกคนเพราะบางทีคนก็เสียชีวิตก่อนคือก่อนแอร์ทั้งหมดเสียชีวิตก่อนแอร์กลับไปสู่สภาพชราก่อนแอร์จะตะกับบดได้อย่างไรบางคนกลับไปสู่ในช่วงอายุวัยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยที่เราใช้คำว่าลิกัยลายะละมาบาดะอิลมินชัยอะเพื่อเขาจะได้ไม่รู้สิ่งใดหลังจากที่เคยรู้มาแล้วคือหลงลืมหรือเป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นอะไรก็ตามนะครับอินนัลลอฮะอาลีมุนกอดีส่วนอัลลอฮ์นั้นแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นใครพี่น้องดูเวลาอัลลอฮ์สอนลักษณะของอัลลอฮ์ในท้ายอายะใดเนี่ยจะผูกพันกับเนื้อหาของอายะนั้นแต่อัลลอฮ์เป็นผู้รอบรู้อาลีมุนคือรู้ตลอดกอดีรและเป็นผู้มีความสามารถเสมอเห็นนะฮะและมนุษย์เป็นไงครับมนุษย์คือก่อนตอนเกิดมาเป็นไงครับไม่รู้อะไรตอนก่อนจะตายเป็นไงครับไม่รู้อะไรอาจจะรู้อะไรนิดหน่อยตอนกลางเช่นกันมนุษย์เข้มแข็งกอดีรมีความสามารถกุดรอตอนเกิดมาก็ไม่มีความสามารถมีความอ่อนแอตอนกลางคนก็มีความสามารถนิดหน่อยเหมือนกันและก่อนจะเสียชีวิตเราก็ให้ปัจจัยครั้งนึงว่าไม่มีความสามารถอะไรใช่ไหมฮะแต่นั้นเองก็ต้องกลับไปหาใครอินนัลลอฮะอาลีมุนกอดีรต้องกลับไปหาผู้รอบรู้อย่างแท้จริงผู้มีความสามารถอย่างแท้จริงก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะที่71วัลลอฮุฟัดดะละบาดะกุมอะลาบาดิมฟิรริซกอัลลอฮ์ได้ทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้ามีริสกีมากกว่าอีกบางคนฟัดดอละไม่ใช่เป็นความอาธรรมแต่ด้วยความด้วยฮิกมะห์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์มีพระนามนึงว่ามีพระนามนึงว่าอัลมุอตีแล้วก็อัลมาเนี่ยมุอตีก็คือผู้ให้มาเนี่ยแปลว่าผู้ห้ามอุลามาบอกว่าให้และห้ามตามฮิกมะห์ของอัลเลาะห์อีกพระนามนึงก็คืออัลมุกอดดิมุอัลมุอัคคิรผู้ที่ให้เกิดขึ้นก่อนและผู้ที่ให้เกิดขึ้นหลังทำไมเนื่องจากอันตันมุกอดดิมุอันตันมุอัคคิรุอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้สิ่งใดเกิดขึ้นก่อนด้วยกับฮิกมะห์ของพระองค์ให้สิ่งใดเกิดหลังก็ด้วยกับฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันหมายถึงว่าบางคนที่อัลลอฮ์อาจจะให้มีความประเสริฐมากกว่าในส่วนของริซกีด้วยกับฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่ด้วยกับความอาธรรมของพระองค์นี่คือสิ่งที่อิสลามได้ห้ามไม่ให้มีการอิจฉาริษยาระหว่างกันจะในเรื่องของริสกีหรืออะไรก็ตามแต่สามารถที่จะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในริสกีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกลาฮัสละอิลลาฟิตนะตัยไม่มีการอิจฉาริษยานอกจากสองคนรอจุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันคนหนึ่งคือได้ทรัพย์สินแต่ไม่ใช่ได้ทรัพย์สินอย่างเดียวฟัสลัตฮูอะลาฮะลากะติฮิฟิลฮักแต่เขาใช้ทรัพย์ไปหมดไปกับความจริงสัจธรรมคนนี้อิจฉาได้ไม่ใช่อิจฉาเพราะเขามีทรัพย์สิน
ตชาเพราะเขามีทรัพย์สินแล้วใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์วะรอจุลอาตาฮุลลอฮุลฮิกมะฟะฮุวะยักดีบิฮาวะยุอัลลิมุฮาอีกคนนึงก็คือคนที่มีความรู้เขาใช้มันแล้วก็สอนมันเกี่ยวกับความรู้ดังกล่าวไม่ใช่อิจฉาเพราะแค่มีความรู้แต่อิจฉาเพราะเขามีความรู้แล้วใช้ความรู้ไปในหนทางของอัลเลาะห์อันนี้คือมุมมองที่เราจำเป็นต้องมีในส่วนของริซกีทั้งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองและเป็นความรู้ว่าถ้าเราจะอิจฉาหรือต้องการได้รับเหมือนใครแล้วอย่าเพียงต้องการได้รับเพียงปัจจัยภายนอกขอร้องให้ริซกีกับใครครับกับทั้งหมดคนศรัทธาคนปฏิเสธให้คนดีและคนชั่วให้เหมือนกันหมดตามการขวนขวายของเขาตามระบบซุนนะตุลลอฮ์ในวันนี้เราคุยเรื่องของระบบของอัลเลาะห์ใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์ให้ตามระบบหมายถึงว่าถ้าใครแสวงหาอะไรอัลเลาะห์ให้ใครทำถูกระบบแต่ไม่ได้การันตีว่าคนที่ได้รับตามนั้นเนี่ยคือคนที่อัลเลาะห์พอใจถ้าเป็นการการันตีกอรูนก็ต้องเป็นผู้ที่อัลเลาะห์พอใจมีทรัพย์มากถ้าเป็นการการันตีฟิรอูนอัลเลาะห์ก็ต้องพอใจเพราะมีอำนาจมหาศาลฮะหรือถ้าการได้ทรัพย์สินน้อยเป็นการการันตีว่าอัลเลาะห์รักก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะไม่ฉะนั้นนบีสุไลมานหรือบรรดาคนดีทั้งหลายเขาก็จะไม่มีทรัพย์สินไม่มีอำนาจมากแต่สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรครับคือของกลางๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตามฮิกมะห์ของพระองค์และให้ตามอะไรฮิกมะห์ของพระองค์ก็คือให้ตามระบบการขวนขวายของมนุษย์ถ้าใครขวนขวายก็ได้แต่ไม่การันตีว่าเขาเป็นที่รักของอัลเลาะห์แต่จะการันตียังไงถ้าเขาขุนขวายได้รับแล้วใช้สิ่งดังกล่าวไปในหนทางของอัลเลาะห์นี่แหละคือสิ่งที่การันตีว่าดีสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสามารถอิจฉาคนเหล่านี้ได้อิจฉาจริงไม่ดีแต่อิจฉาเพื่อต้องการทำความดีเหมือนกับเขาแบบนี้สามารถอิจฉาได้วัลลอฮุฟัดดะละบาดะกุมอะลาบาดิฟิริซกอัลเลาะห์ให้มีความแตกต่างفَمَنْ لَذِينَ فُدِّلُوا ฮะแล้วทำไมเราถามบรรดาผู้ที่รับความดีมากกว่าคนอื่นอันนี้พูดถึงสมัยก่อนเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นนายทาสได้รับทรัพย์มากกว่าทาสมากกว่าบ่าวของเขาเองเราตั้งคำถามว่าทำไมผู้ที่ได้รับความโปรดปรานที่มากกว่าคนอื่นเนี่ยจึงไม่แบ่งปันบิลาบิรอดดีริสกิฮิมฟะมัลละซีนฟุดดิลูบิรอดดีริสกิฮิมอะลามามะละกัตอัยมานุฮุมฟะฮุมฟีฮิซะวาอัลเลาะห์กําลังยกอุทาหรณ์ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยหมายถึงว่าผู้ปฏิเสธทำเนี่ยถูกต้องมั้ยเราตั้งคําถามว่าแล้วทําไมพวกเจ้าเนี่ยไม่ยอมเอาทรัพย์ที่ได้มากกว่าคนใช้หรือมากกว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกเจ้าเนี่ยแบ่งให้มันเท่าๆกันทั้งหมดเลยเพื่ออะไรฟะฮุมฟีฮิซะวาพวกเขาจะได้มีทรัพย์สินเท่าเทียมกันทำไมเวลาเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทหรืออะไรนะครับคนเจ้านายกับคนใช้หรืออะไรสักอย่างที่มีระดับต่างกันเนี่ยทำไมไม่แบ่งให้เท่าเทียมกันเอาทรัพย์เนี่ยมาแบ่งมาเฉลี่ยให้เท่ากันทำไมคุณไปได้มากกว่าเอาละถามว่าทำไมพวกเจ้าเนี่ยไม่แบ่งกันพวกเขาก็จะมีคำตอบเดียวกันตามธรรมชาติของมนุษย์ว่าจะแบ่งกันได้ไงแปลกฮะก็มันเป็นทรัพย์ของฉันจะไปให้ทาสได้รับทรัพย์เท่ากับเจ้านายได้อย่างไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกอุทาหรณ์ว่าแล้วทำไมพวกเจ้ากลับให้เจเวตหรือว่าสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างก้อนหินต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่อัลเลาะห์เป็นกรรมสิทธิ์ตัวมันและทรัพย์สินของมันใช่ฮะและทรัพย์สินทั้งหลายพวกเจ้ากลับให้มันเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรนี่ก็คืออุทาหรณ์ที่อัลเลาะห์ยกที่แยบยลมากเราจึงบอกอาฟาบีเนียอามาติลลาฮิยะจฮาดูนแล้วด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์อย่างนั้นหรือที่พวกเจ้าพวกเขาปฏิเสธความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยปฏิเสธได้อย่างไร
นะครับเราก็ตั้งคำถามอาฟาบีเนี่ยมาไปสองคำถามนะฮะถามซึ่งมันมีคำตอบในตัวอยู่แล้วอาฟาบีเนี่ยมาติลาฮิยาจฮาดูและด้วยความโปรดปรานความเมตตาของเราพวกเขาที่พวกเขาปฏิเสธอย่างนั้นหรืออกตัญญูอย่างนั้นหรืออายะห์ถัดมาเราบอกวัลลอฮุจะอะลาละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจาและอัลลอฮ์คือผู้ที่ทำให้พวกเจ้ามีคู่ครองที่มาจากพวกเจ้าเองเพื่อพวกเจ้าอันเนี้ยที่ผมให้เป็นหัวข้อว่าเป็นระบบการเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ที่อุลามะเขาบอกอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอิซกอลาร็อบบุกะลิลมาลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะจงระลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้กล่าวกับบรรดามาลาอิกะว่าข้าจะให้มีตัวแทนบนหน้าแผ่นดินอุลามะบอกว่า2ความหมายของคําว่าตัวแทนหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินอันที่ใช่และ2ก็คือการที่มนุษย์เป็นตัวแทนหมายถึงว่าสืบทอดหน้าที่ของกันและกันคอลีฟะความหมายอย่างที่เราเข้าใจว่าคอลีฟะตุรอซูลุลลอฮ์ก็คือตัวแทนของรอซูลอบูบักรเนี่ยเป็นคอลีฟะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรนี่เป็นใครอุมัรนี่เป็นคอลีฟะตุคอลีฟะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวแทนของตัวแทนหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้ระบบมนุษย์เนี่ยดูแลจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้คือระบบการสร้างของอัลลอฮ์แล้วเราก็ให้สัญญาณและรุ่นที่ว่ารุ่นนี้คืออะไรครับรุ่นก็คือคนที่เป็นคนเหมือนกันเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานเป็นคู่ครองเป็นคนเหมือนกันแต่เป็นคนละรุ่นเพื่ออะไรครับเพื่อจะมารับไม้ต่อในการดูแลบริหารจัดการโลกนี้คือหัวข้อที่พูดก็คือระบบการเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินหมายความว่าการที่เราอยู่บนโลกนี้เราอยู่เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อแสดงบทบาทอะไรบางอย่างหลังจากที่คนก่อนหน้าเราเนี่ยเคยแสดงบทบาทมาแล้วดังนั้นเราไม่ต้องตีโพยตีพายว่าอ๋อฉันไม่ได้เกิดสมัยนบีฉันเกิดในสมัยไม่ต้องตำหนิยุคสมัยไม่ต้องตำหนิแวดล้อมไม่ต้องตำหนิอะไรทั้งสิ้นนี่คือโจทย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้กับเราเป็นการเฉพาะอาจารย์ผมคนหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนอาหรับคนอียิปต์ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราเกิดเป็นคนไทยผมก็บอกว่าเสียดายอยากจะเกิดเป็นคนอาหรับใช้ภาษาอาหรับอยากอยู่ใกล้มักกะมาดีนะเขาก็บอกกลับไปอีกทีนึงเขาบอกว่าคนอยู่ตรงนู้นเนี่ยเขาก็อยากเกิดเป็นคนไทยเหมือนกันทำไมอ่ะเพราะว่าคนไทยพอเวลาไปมักกะมาดีนะทีนึงตื่นตาตื่นใจมีแผ่นดินประเสริฐแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ที่นั่นเองเนี่ยเป็นไงฮะเขาชินแล้วพี่น้องเชื่อไหมฮะบางคนเนี่ยเกิดมักกะอะไรมักอยู่มักกะไม่เคยทำฮัจญ์เลยถูกห้ามไม่ใช่ถูกห้ามคือถูกห้ามจากอัลลอฮ์คือเขาไม่ได้มีเหตุอะไรไม่ทำฮัจญ์เลยและบางคนเดี๋ยวว่าแต่ฮัจญ์มัสยิดฮารอมเนี่ยไม่ได้ละหมาดมัสยิดฮารอมทำไมขับแท็กซี่รับคนส่งคนไปละหมาดมัสยิดฮารอมแต่ตัวเขาเองไม่ได้ละหมาดได้เวลาต้องไปรับคนคนเขาทุ่มเทเงินมาเพื่อมาเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเกิดยุคไหนบางคนโอ้ฉันน่าจะเกิดเป็นยุคสมัยซอฮาบะก็ถูกถามกลับว่าแล้วก็จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะเป็นซอฮาบะนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมใช่ไหมครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้เราเกิดในแบบไหนทำหน้าที่ดีสุดอันนี้คือโจทย์แบบนี้วะร็อบบุกะยัคลุกุมายาชาอูยัคตาร์พระเจ้าของเจ้าได้สร้างและก็คัดเลือกมากันอะละฮุมุลคีรอพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกหมายถึงว่าไม่มีสิทธิ์เลือกคืออันไหนที่เลือกได้คือเลือกอันไหนที่เลือกไม่ได้คือยอมรับหน้าที่ของเราคืออะไรครับยอมรับในการสร้างของอัลลอฮฺที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นคนไทยดีที่สุดแล้วภูมิใจที่เกิดเป็นไทยมุสลิมคือคนภูมิใจที่เกิดเป็นไทยแต่คนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาภูมิใจเพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่ได้เลือกพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เลือกก่อนที่เราจะเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครไม่รู้ไหมฮะรู้ไม่รู้เขาเพิ่งมารู้ตอนเกิด
ก็ไม่ได้เลือกว่าจะเอาน้องก่อนหรือว่าเอาเราก่อนหรือจะเอาพี่เราก่อนไม่ได้เลือกแล้วใครเลือกอัลเลาะห์เป็นผู้เลือกอัลเลาะห์เป็นผู้เลือกเราก็เกิดความภูมิใจได้เพราะอะไรเพราะเราพอใจที่เราเป็นพระเจ้าและภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยภูมิใจที่เราอยู่ที่นี่อยู่ในยุคนี้สมัยดีที่สุดสำหรับเราแล้วนี่คือฮากีมผู้กำหนดอย่างมีปรีชาญาณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือระบบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเมื่อกี้พูดถึงประเด็นไหนลืมละเข้าอายะวัลลอฮุจะอะละละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาญะอัลเลาะห์สร้างให้พวกเจ้าเนี่ยมีคู่ครองมาจากตัวของพวกเจ้าเองในอายะอื่นในซูเราะห์อัรรูมนะครับวะมินอายาติฮิอันคอละกะละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาญะส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลเลาะห์อ่ะก็คือสร้างพวกเจ้ามาเป็นคู่ครองดิตัสกูนูอีไลฮาเพื่อพวกเจ้าจะได้สงบสุขอยู่กับพวกเธอสกีนะก็คือความสงบจิตสงบใจวะจะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตันวะเราะห์มะแล้วเราได้ทำให้ระหว่างพวกเจ้าเกิดขึ้นซึ่งความรักและความเมตตาผมจึงใช้คำว่าเป็นความรักพระราชทานที่เกิดขึ้นก่อนแต่งงานอาจจะเป็นความรักก็ได้แต่ความรักแบบไหนไม่รู้แต่หลังแต่งงานการันตีว่าเป็นความรักพระราชทานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะจาละดีกลับไปหาอัลลอฮ์จาละอัลลอฮ์ทำให้เกิดทำให้มีใบนะกุมระหว่างพวกเจ้ามาวัดดะตันวะเราะห์มะฮ์แต่นั้นก็เป็นไปได้ว่าความรักก่อนแต่งงานก็อาจจะมีแต่เป็นความรักเถื่อนหรือเปล่าหรือถูกต้องตามกฎหมายไหมไม่มีใครการันตีแต่ความรักที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานเนี่ยเป็นความรักที่มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราคืออะไรครับถ้าเรารู้ว่าเป็นของขวัญที่มาจากอัลลอฮ์มาวัดดะตันวะเราะห์มะฮ์คือต้องรักษาที่ดีที่สุดมาวัดดะความรักระหว่างกันเราะห์มะฮ์นี่แถมด้วยเพราะรักอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าช่วงชราภาพกันความรักมันไม่เหมือนกับหนุ่มสาวแล้วมันจะกลายเป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแถมให้แล้วก็เป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่คิดและใคร่ควรนะครับเช่นเดียวกันวัลลอฮุجعل لكم من انفسكم ازواجا ให้มาจากตัวของพวกเจ้าตั้งแต่อาดัมอะลัยฮิสสลามมีฮาวาอะลัยฮัสสลามให้มีคู่ครองมาจากตัวพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะอะลากุมอัลเลาะห์เพื่อพวกเจ้าจะอะละทําให้พวกเจ้ามินอันฟุซิกุมอซวาจะวะจะอะลากุมและทําให้พวกเจ้าอีกมีอะไรมินอซวาจิกุมจากคู่ครองไม่ใช่ให้มีคู่ครองเดียวนะให้คู่ครองเพื่อพวกเจ้าและให้จากคู่ครองซึ่งลูกหลานเพื่อพวกเจ้าอัลลอฮ์ใครจะเมตตากับเราได้แบบนี้มีไหมฮะไม่มีคือให้คู่ครองเพื่อพวกเจ้าแล้วแต่งานมีความสุขแล้วมีลูกมีความสุขอีกอะมีลูกมีความสุขแล้ววะฮาฟาดะมีหลานสุขอีกอัลลอฮ์ใครให้แบบนี้ไม่มีไม่มีใครกล่าวอ้างตลอดประวัติศาสตร์ไม่มีใครเคยกล่าวอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของความโปรดปรานเหล่านี้มีไหมฮะไม่มีอะเราจึงบอกว่าอัฟบิลบาติลยุมินุนกับความเท็จที่พวกเจ้าจะศรัทธาอัลลอฮ์วะบิเนียมาติลลาฮิฮุมยักฟูรุนและกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่พวกเขาจะเนรคุณหรือนี่คือความโปรดปรานทั้งนั้นและใครก็รับความโปรดปรานนี้หมดจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมอะจะเป็นคนดีคนไม่ดีก็รับความโปรดปรานนี้หมดนะครับอันนี้คือระบบของอัลเลาะห์อ่ะระบบที่แข็งแรงนะฮะระบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงระบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงการันตีได้มันไม่ใช่เป็นระบบการเมืองระบบอะไรที่มันแบบว่าอาจจะพอคิดได้แต่ระบบครอบครัวนี่มันเป็นระบบตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะฮะยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลลซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะโอ้มนุษย์ทั้งหลายยาอัยยูฮันนาสอัลเลาะห์เรียกมนุษย์ จงยำเกรงต่อพระเจ้าของพวกเจ้าที่สร้างพวกเจ้ามาจากชีวิตเดียววะคอละกะมินฮาและสร้างจากชีวิตนั้นจากอาดัมเนี่ยซาวจาฮาก็คือคู่ครองฮาวะวะบัสมินฮูมาและจากทั้งสองเนี่ยจากระบบนี้ริญาลันกะซีรอวะนิซาให้มีผู้ชายผู้หญิงมากมายอันนี้คือระบบของอัลเลาะห์อย่างในกลุ่มชนนบีลูตชื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมสังเกตในอัลกุรอานเห็นความมหัศจรรย์ก็คืออัลเลาะห์พูดอย่างเช่นในซูเราะห์ฮูดที่เราเคยศึกษากันพูดกลุ่มชนต่างๆเนี่ย
กลุ่มชนนบีฮูดนบีซอละห์ให้กลุ่มชนนบีเหล่านั้นรอดพร้อมกับกลุ่มชนฟะลัมมาจาอัมรุนานัจญาฮูดันวัลลซีนอามานูมาฮูพี่น้องลองกลับไปดูนะที่เราพูดถึงกลุ่มชนต่างๆในซูเราะห์อะรอฟก็มีในซูเราะห์ฮูดก็มีเมื่อบัญชาของเราได้มาเราได้ทำให้ฮูดรอดพ้นได้ทำให้ซอและรอดพ้นชูเอฟรอดพ้นและบรรดาผู้ศรัทธาพร้อมกับพวกเขาเราพูดถึงกลุ่มชนต่างๆเนี่ยและบรรดาผู้ศรัทธาพร้อมกับพวกเขาแต่เมื่อพูดถึงนบีลูตนัจญาลูตันอัลลอฮ์ได้บอกว่าเราได้ทำให้ลูตรอดพ้นพร้อมกับครอบครัวของเขาเดี๋ยวผมจะอ่านอายะห์ให้ดูนะครับเนี่ยฟะลัมมาจาอัมรุนัจญานาซอลิฮันวัลลซีนาอามะนูมาฮูเช่นกันฟะลัมมาจาอัมรุนะสมุดกลุ่มนบีฮูดวะลัมมาจาอัมรุนนัจญานาฮูดวัลลซีนาอามะนูมาฮูแต่พอพูดถึงนบีลูตอัลลอฮ์บอกไงفلما جاء امر جعلنا عليها امطرنا عليها เนี่ยเราบอกกอลูยาลูตอินนารุซูลร็อบบิกอันนี้มะลิกะห์บอกกับนบีลูตบรรดาคนที่รักร่วมเพศมาจะมาทําอะไรไม่ดีกับกลุ่มชนกับมะลิกะห์ของนบีลูตนะครับนบีลูตก็อายเป็นอย่างมากแล้วก็พยายามที่จะปกป้องแขกของท่านนะแต่บรรดามะลิกะห์ก็บอกว่ากอลูยาลูตอินนารุซูลร็อบบิกลูตเอ๋ยเราเนี่ยเป็นรอซูลของพระเจ้าของเจ้าไลยาซิลูอิไลครับพวกเขาทําอะไรเจ้าไม่ได้อย่าว่าทําอะไรพวกเราทําอะไรเจ้าเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้ฟาอัสตรีบิอะห์ลิกะบิกิตอิมมินัลไลจงนําเอาครอบครัวของเจ้าเนี่ยออกไปในอายะห์อื่นเนี่ยพูดครอบครัวทั้งหมดเลยนะฮะเท่าที่ผมดูฮะนําเอาครอบครัวกล่าวคือนำว่าครอบครัวและหมายถึงระบบครอบครัวเนี่ยออกไปคือระบบนี้อยู่ส่วนระบบอื่นอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่ซุบฮานัลลอฮ์เพราะระบบนี้มันอยู่มาแต่ไหนแต่ไรนะครับเช่นเดียวกันในอายะซูเราะห์อันนะฮลนะครับอัลลอฮ์ได้ให้พวกเจ้ามีคู่ครองมาจากตัวพวกเจ้าแล้วได้ให้จากคู่ครองของพวกเจ้าเนี่ยมีบานีนวะฮาฟาดะมีลูกแล้วก็มีหลานวารซะกอกุมมินัตตอยบะตและประทานปัจจัยชีพที่ดีให้แก่พวกเจ้าดีก็เป็นอีกบทเรียนที่ผมได้รับ ได้รับทั้งในกุรอานแล้วก็ในช่วงที่แบบว่าได้มีการใคร่ควรอัลลอฮ์ให้เนี่ยริสกีจากดินนะของดีทั้งนั้นใช่ไหมฮะของที่เรากินไปบริโภคไปมันคือเสียใช่ไหมแต่พอกลับไปในดินเหมือนกับรียูสอะของรียูสแบบกลายเป็นของใหม่เนี่ยใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นของน้ำก็เหมือนกันน้ำเราใช้แล้วบางทีน้ำเสียแต่พอลงใต้ดินทุกอย่างนะลงใต้ดินกลายเป็นน้ำบาดาลก็น้ำสะอาดอย่างเงี้ยหรือไหลลงทะเลก็กลายเป็นน้ำฝนก็เป็นสะอาดเช่นเดียวกันนี่ก็คือระบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความสะอาดเราจึงใช้คำว่าวะรอซะกอกุมมินัตตอยยิบาตประทานริสกีแก่พวกเจ้าที่เป็นสิ่งดีงามสิ่งดีงามทั้งสิ้นอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยทำร้ายแผ่นดินนะแต่แผ่นดินไม่เคยทำอะไรให้กับเขานอกจากให้สิ่งที่ดีเอาของเสียลงดินใช่ไหมฮะแต่ดินนี่ก็เอาของดีให้กับมนุษย์อัลลอฮ์เขาบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะเราเป็นคนที่เป็นคนที่ถูกสร้างมาจากดินจริงทุกคนถูกสร้างมาจากดินแต่เขาไม่ได้เข้าใจแบบนี้ถูกสร้างมาจากดินจงทำตัวเหมือนดินทำตัวติดดินทำตัวเขาเรียกอะไรฮะทำตัวแบบว่าติดดินน่ะไม่ถือตัวอันนี้คือเนื่องจากถูกสร้างมาจากดินและเช่นเดียวกันให้ประโยชน์กับผู้คนเหมือนกับดินคนจะทำร้ายแต่เราให้ประโยชน์ไม่ได้ปล่อยให้เขาทำร้ายนะฮะแต่หมายถึงว่าเราก็ยังคงให้ประโยชน์เพราะเรามีสโลแกนเราถูกสร้างมาจากดินหัวอันชะอกุมมินันอารดีวัสตามารกุมฟีฮะแต่คนอื่นเขาไม่ได้เชื่อแบบนี้ความเชื่อนี่สำคัญมากๆความเชื่อหรือว่า
ขาเรียกว่าอะไรนะคติประจำตายประจำใจอะมาโตใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษคติประจำใจเราเป็นดินเหมือนกับดินคติเราคือเป็นเหมือนกับดินดินนี่คือไงครับให้เบี่ยวกับคนอย่างเดียวให้เบี่ยวคนคนจะมาอะไรใส่อะไรไม่ดีใส่ดินแล้วก็ให้ประโยชน์อย่างเดียวนี่คือใครครับคุณตุมค่อยเราอุมมาตินประชาชาติที่ดีเลิศอุคริยัสลินนัสถูกอุบัติขึ้นสำหรับมนุษยชาตินั่นเองนะครับวะเราะซะกะกุมมินัตตอยยิบาตอะฟะบิลบาติลยูมินูนด้วยกับความเท็จพวกเขาศรัทธาวะบินิอะมะติลลาฮิฮุมยักฟูรูนและด้วยกับความโปรดปรานของอัลเลาะห์พวกเขาปฏิเสธอย่างนั้นหรือนะวะยะอ์บูดูนมินดูนิลลาห์ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون และพวกเขายังอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่อใครต่อสิ่งที่สิ่งนั้นไม่สามารถยัมลิกุละฮุมริสกอนไม่ได้ครอบครองริสกีใดๆจากชั้นฟ้าทั้งหลายและแก่แผ่นกับจากแผ่นดินให้กับพวกเขาใช่ไหมฮะใช่ต้นไม้ก้อนหินหรือสรรพสิ่งต่างๆมันไม่สามารถครอบครองสิ่งใดเพื่อจะให้กับพวกเจ้าได้แต่ไปอิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นอย่างในตอนท้ายของซูเราะห์ของซูเราะห์อัลฮัจญ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกอุทาหรณ์ยาอัยยูฮันนัสที่ยกทาหอนที่หนักมากแต่ผมดูแล้วเอาเราพูดความจริงแต่ว่าคือโดนแบบจังๆยายูฮันนัสโอมนุษย์เอ๋ยดูริบามาซาลุนฟัสซามิอูละที่พูดถึงแมลงวันตอนนี้เคยได้ยินโอมนุษย์เอ๋ยมีอุทาหอนถูกอุปมาอุปไมยแก่พวกเจ้าแล้วจงฟังให้ดีฟัสซามิอูละเอาเราคำชับและเรียกมนุษย์ทั้งหมดว่าจงฟังให้ดีอะไรครับอัลลอฮ์อินนัลลซีนะตะดออูนมินดูนิลลาห์แท้จริงบรรดาสิ่งที่พวกเจ้าวอนขอดุอาร้องขอต่อสิ่งนั้นนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์อธิบายแบบว่าเรียบง่ายมากเข้าใจง่ายสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรไลยะคลูกูดูบาบันอัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนินะคือเล่าให้ฟังคือจะว่าตำหนิก็ใช่แต่ว่าผมมองว่าเป็นการบอกเล่ามากกว่าให้เราใช้สติปัญญาสิ่งเหล่านี้ต้นไม้เจเวตอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมอัลลอฮ์บอกไลมันไม่เคยและจะไม่เป็นยะคลูกูดูบาบันสร้างแมลงวันสักตัวหนึ่งเคยไหมฮะนี่อัลลอฮ์พูดจริงหรือพูดเท็จมีกระแนะกระแหน่ไหมครับพูดตรงไปตรงมาใช้สติปัญญาเออสิ่งเหล่านี้เคยสร้างแมลงวันสักตัวไหมอย่าว่าสร้างพวกเจ้าสร้างแมลงวันที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ต่ำที่สุดในหมู่ในสายตาของคนใช่ไหมฮะแมลงวันกับคนนี่มีใครมีค่ามากกว่าก็คือคนแน่นอนแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยแมลงวันยังไม่สร้างอันไหนแน่สร้างยากกว่าคนแน่สร้างยากกว่าใช่ไหมฮะแต่แมลงวันยังไม่ได้สร้างและยังไม่เคยสร้างสิ่งเหล่านั้นไม่เคยสร้างแม้แมลงวันซูบาบันหนึ่งตัววะลาวิสตามาอูละอย่าว่าแต่คนเดียวไม่เคยสร้างรวมตัวกันก็ไม่สามารถจะสร้างแมลงวันได้หนึ่งตัวเอามากกว่านั้นอัลลอฮ์ยกทาหอนนี่คือสร้างลำพังไม่ได้อัลลอฮ์สร้างผู้เดียวแต่สิ่งที่พวกเจ้าสักการะเนี่ยสถานะมันเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์กำลังจะให้เห็นคือเอาอันนี้เปรียบเทียบกับอัลลอฮ์เลยเอาแมลงวันสักตัวหนึ่งตัวมันเองไม่เคยสร้างหรือหลายๆอย่างที่พวกเจ้าสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยรวมตัวกันสร้างแมลงวันสักตัวหนึ่งผลงานไม่มีอย่าว่าแต่สร้างมนุษย์อย่าว่าแต่สร้างพวกเจ้าแมลงวันสักตัวหนึ่งไม่เคยมีผลงานสร้างหรือมีไม่เคยมีและจะไม่เป็นลายะคุลูกูซูบาวันวะลาวิสตามาอูวะลาวิสตามาอูวะละหรือจะรวมตัวกันก็สร้างไม่ได้อ้าวอาจจะยากเกินแต่พวกเจ้าเนี่ยยกสถานะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยสร้างแมลงวันอย่าสร้างพวกเจ้านะอย่าว่าแต่สร้างพวกเจ้าแมลงวันสักตัวไม่เคยสร้างแล้วเอาไปเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสรรพสิ่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือไม่มีมารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้อย่างไรรวมตัวกันก็สร้างไม่ได้อ้าวยากไปใช่ไหมอัลลอฮ์บอกต่อ
วะอียัสลุบฮุมุดดุบาบุชัยอัลลายัสตันกิซูฮุมินและหากว่าแมลงวันสักตัวหนึ่งได้ไปขโมยอาหารที่พวกเจ้าไปถวายจากมันมาแล้วมันไม่สามารถจะปัดป้องแมลงวันฮะปกป้องอาหารของตัวเองที่แมลงวันไปกินได้อัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าก็คือไปขอต่อสิ่งเหล่านี้เราจึงสรุปดอฟัตตอลิบุวนมัตลูบผู้ขอและผู้ถูกขออ่อนแอทั้งคู่เลยคือเจ้าเนี่ยดีกว่ามนุษย์ดีกว่าใช่ไหมฮะแต่กลับไปสักการะต่อสิ่งที่ไม่เคยสร้างแมลงวันแม้ว่าจะรวมตัวกันก็ตามหรือแมลงวันไปยึดเอาของจากพวกเขามาก็ไม่สามารถที่จะทำได้ดอฟัตตอลิบุวนมัตลูบเราก็บอกเป็นสำนวนที่ผมว่าเป็นประโยคบอกเล่ามากกว่าให้เราได้ใช้สติปัญญาไม่ได้เป็นการดูถูกสิ่งสักการะของใครทั้งสิ้นแต่เราคือการพูดความจริงนี่ผมว่าไม่ได้เป็นการกระแนะกระแหนะแต่พูดความจริงใช่ไหมใช่ทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับวะยะบุดูนะมินดูนิลลาพวกเขาอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์มาลายัมลิกุละฮุมริซกอนไม่เคยครอบครองริซกีตัวมันเองก็ยังไม่มีริซกีที่จะครอบครองมินัสซะมาวาติวัลอัรฎจากชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินชัยอันอย่างเดียวว่าอะไรสติวและจะไม่สามารถสรุปนัยยะสุดท้ายอันที่74ว่าฟะลาตัดริบุลฟะลาตัดริบุลิลลาฮิลอัมซาลอินนัลลอฮะยะอะลามุวะอันตุมลาตะอะลามุนดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้ยกอุทาหรณ์ทั้งหลายกับอัลลอฮ์เลยแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยรู้พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้ยกอุทาหรณ์นี่อุลามะบางท่านนักตัฟซีรบางท่านบอกว่าอุทาหรณ์นี่คือการเปรียบเทียบก็คืออย่าเอาสิ่งใดไปเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์เลยสิ่งถูกสร้างที่พระเจ้ากำลังอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์คือผู้สร้างฟะตะชาบะฮัลคอลกุอะลัยฮิมอีกอายะห์นึงที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตั้งคำถามว่าในซูเราะห์อัรเราะห์ดูเหมือนกันนะครับกุลมารบุสซะมาวาติวัลอัรฎิกุลิลลาห์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้งหลายผู้บริหารชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินกุลิลลาห์จงกล่าวเถิดอัลลอฮ์คือไม่มีใครตอบนบีก็ต้องตอบใครอันนี้ไปถามใครเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินไม่มีใครตอบกุลิลลาห์จงกล่าวเถิดอัลลอฮ์กุลจงกล่าวมุฮัมมัดต่อไปอาฟัตตะคอตุมมินดูนิฮิเอาเลียแล้วพวกเจ้าจะยึดอื่นจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองดูแลและยัมลิกูนาลิอัมฟุซฮิมนะฟอาวะลาดอรโดยสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะดูแลผลประโยชน์และโทษคือนำผลประโยชน์มาหาตัวเองหรือปกป้องโทษที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างนั้นหรืออาฟัตอะไรนะอาฟัตตะคอตุมมินดูนิฮิเอาเลียลายัมลิกูนะลิอัมฟุซิมนะฟะวะลาดอรบกุลจงกล่าวท่านมุฮัมมัดฮัลยัสตะวิลอามาวัลบะซีรอัมฮัลตัสตะวิซุลูมาตุวันนูรว่าคนตาบอดกับคนตาดีจะเท่ากันหรือหรือความมืดกับความสว่างจะเท่ากันหรือคือร้อนให้ยาแรงคือว่าเป็นชุดเลยนะฮะคิดคือแต่ละประโยคอายะเดียวเนี่ยแต่ละประโยคนี่คือหนักๆทั้งนั้นแล้วเราก็มาอีกประโยคนึงอัมจาลูลิลลาฮิชุรอกาหรือพวกเขาเนี่ยให้มีภาคีเคียงคู่กับอัลลอฮ์เทียบเคียงกับอัลลอฮ์ยังไงภาคีเหล่านั้นคอละกูกะคอลกีฮิฟะตะชาบะฮัลคอลกุอะลัยฮิมแล้วพวกมันเนี่ยสร้างคล้ายกับการสร้างกับข้อลูกีฮีทำให้การสร้างผลงานของภาคีเหล่านั้นเนี่ยมันไปคล้ายกับผลงานของอัลลอฮ์สร้างความสับสนให้กับพวกเจ้าอย่างนั้นหรืออัลลอฮ์ผมว่าพอฟังอายะนี้อ่านอายะนี้สุดยอดมากคืออัลลอฮ์ถามว่าคือภาคีเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลงานคล้ายกับผลงานของอัลลอฮ์
คือก๊อปอ่ะพี่น้องเห็นโทรศัพท์ก๊อปใช่ไหมฮะเอ้ยมันอันไหนของจริงของแท้ของเทียมเนี่ยของแท้ของเทียมแยกไม่ออกเอออันนี้สับสนได้ไหมครับสับสนพอได้แยกไม่ออกจริงมันเหมือนกันจริงสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าแล้วก็พวกสิ่งเหล่านี้มันสร้างท้องฟ้าแผ่นดินสร้างมนุษย์เหมือนการสร้างของอัลลอฮ์หรือฟัตชาบะฮัลคอลกุอะลัยฮิมมันเลยผลงานการสร้างของเจวิตเหล่านั้นเนี่ยคล้ายกับการสร้างของอัลลอฮ์ทำให้พวกเขาสับสนอย่างนั้นหรือเลยไปสักการะต่ออื่นจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ากูลิลละให้ท่านนบีบอกเน้นกูลิลละจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดอัลลอฮ์คอลิกุกุลลิชัยอินเป็นผู้สร้างทุกสิ่งไม่ต้องสับสนแล้วมนุษย์เอ๋ยคือเราต้องฟันธงนะคือบางทีต้องฟันธงเรื่องที่ต้องฟันธงถ้ามนุษย์ก็เฮ้ยหรือว่ามันจะมีผลงานคล้ายกับผลงานของอัลลอฮ์สับสนกูลิลลาฮูคอลิกุกุลลิชัยจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างไม่ต้องสับสนวะฮุวัลวาฮิดุลกอฮาร์อัลลอฮ์ผู้เดียวมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟะลาตัตริบูลิลลาฮิลอัมซาลดังนั้นอย่าได้ยกอุทาหรณ์อุลามะเขาจึงบอกเช่นกันนะครับว่าเรายกอุทาหรณ์ให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้เช่นกันกลับกันอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์ให้กับเราเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้อัลลอฮ์บอกวัลลอฮุอินนัลลอฮะยะอะลามุอันตุมลาตะอะลัมฟะตะพวกเจ้าอย่ายกอุทาหรณ์กับอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์รู้แต่พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะการยกอุทาหรณ์ปกติแล้วการยกอุทาหรณ์เนี่ยเพื่อเป็นการอธิบายลิตเตอดีอธิบายเรื่องไกลด้วยเรื่องใกล้เรื่องนามธรรมด้วยเรื่องรูปธรรมนี่คือการยกอุทาหรณ์จะได้เข้าใจเรื่องไกลด้วยเรื่องใกล้ถ้าคนไม่เคยไปสมมติว่าไปประเทศหนึ่งจะอธิบายเหมือนกับเนี่ยชุมชนเขาคล้ายๆหนองจอกเราก็จะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นยังไงนี่คือการยกอุทาหรณ์ใช่ไหมฮะหรือว่าเรื่องรูปธรรมเป็นนามธรรมคนที่กล้าในอาหรับเขาก็จะพูดกล้าหาญเหมือนสิงโตอ๋อคือรู้เลยเป็นยังไงคนนี้เหมือนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับสิงโตเลยด้านของกล้าหาญหรือด้านอะไรก็จะเห็นภาพชัดเจนนี่คือการยกอุทาหรณ์คือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์ให้เราบางทีเราไม่เข้าใจอัลลอฮ์จะให้เราเข้าใจแต่สำหรับเราห้ามยกอุทาหรณ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรารู้แต่พวกเราเนี่ยไม่รู้เรารู้อยู่แล้วเราบอกอัลลอฮ์ตรงๆซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันการเปรียบเทียบในบางทีที่เราต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราสามารถที่จะเข้าใจได้อธิบายได้นะฮะก็จะมีคำที่อุลามะเขาจะพูดประจำวะลิลลาฮิมัสลุลอาลาสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยมีตัวอย่างอันสูงส่งแต่ที่เรายกอุทาหรณ์ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือเพื่อให้เราเองเนี่ยเข้าใจนะครับวัลลอฮุอาลัมนี่ก็เป็นเนื้อหาที่จะนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจก็จะเป็นอุทาหรณ์เช่นกันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายได้เห็นภาพเข้าใจในอำนาจเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนะครับอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته